ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามัจจุราชในทำเนียบรัฐบาลออกจากประเทศของเราและปล่อยให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าไปได้เสียทีหนึ่งถ้าท่านเป็นชนชั้นสูงในประเทศนี้ท่านเป็นนายทุนในประเทศนี้ผมอภิปรายให้ท่านฟังมาแบบนี้ท่านเป็นเจ้าสัวที่ได้สัมปทานการท่องเที่ยวมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าท่านเลือกประโยชน์เฉพาะหน้าแล้วมันไม่มีคนมาเที่ยวประเทศไทยของท่านมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าท่านเป็นเจ้าสัวเจ้าของรถไฟฟ้าแต่มันไม่มีคนนั่งอยู่ในรถไฟฟ้ามันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าท่านเป็นเจ้าสัวธนาคารแล้วมีพนักงานอยู่หน้าเทลเลอร์เพื่อที่จะเฝ้าเคาน์เตอร์อย่างเดียวถ้าท่านเป็นชนชั้นกลางที่คิดว่าไม่เดือดร้อนไม่ได้ติดโควิดยังมีงานประจำอยู่เป็นข้าราชการมีเงินเดือนประจำตอนนี้เลือกประโยชน์ก่อนไม่เลือกทั้งประชาชนไม่ได้เลือกทั้งปรสิตเลือกประชาชนเฉพาะหน้าไว้ก่อนท่านมั่นใจได้เหรอครับว่าในอนาคตลูกหลานของท่านที่จะโตมาเนี่ยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเท่ากับพ่อแม่ของเขากับสิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนี่ส่วนคนที่ถูกกดขี่ละเลยมาเป็นเวลานานในประเทศไทยเขามีคำตอบในเรื่องนี้มานานมากแล้วครับนานมา30ปี40ปี20ปี10ปีก่อนผมจะเกิดอีกว่าเขาต้องการที่จะเลือกอะไรเพียงแต่ว่ามันไม่มีนักการเมืองที่มีกระดูกสันหลังที่พร้อมที่จะสู้เพื่อพวกเขาเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าประเทศของอนาคตของประเทศไทยดีกว่านี้เยอะได้มีรัฐบาลที่ดีกว่านี้ได้หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทุกคนรวมถึงตัวผมได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีกว่านี้ได้เอาระบอบพลสิทธิ์แบบนี้ออกไปได้เพราะประชาชนจะเข้ามาด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องเลือกเพราะท่านเห็นแล้วว่าการที่ท่านผลักเวลาออกไป6เดือนไม่ยอมเลือกตอนนั้นการที่ท่านเลือกอะไรที่มันเป็นเรื่องของเฉพาะหน้าสัมปทานเฉพาะหน้าคุณภาพชีวิตเฉพาะหน้าหน้าที่การงานเฉพาะหน้ามันมีราคาที่ต้องจ่ายในภาคภายหลังอีกเยอะแยะมากมายแล้วมาถึงตอนนี้ผมถึงได้เรียกร้องให้สภาแห่งนี้สังคมแห่งนี้ประเทศนี้ต้องเลือกว่าจะเอาชีวิตของประชาชนหรือเอาระบอบปรสิตที่จะให้ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินออกไปถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอามัจจุราชในทำเนียบรัฐบาลออกจากประเทศของเราและปล่อยให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าไปได้เสียทีหนึ่งขอบพระคุณท่านประธานครับ